วันนี้คู่แรกของรายการเปิดหัวกันที่ดอกไม้ไฟรถสวยจะเจตสายพริ้วนะครับวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองในพิกัดน้ำหนักกันที่107กับ108ปอนด์เริ่มมายกที่3นี่มียาฉีดมาแล้วนะครับหมายแรกให้กับดอกไม้ไฟ 20,000 บาทนะครับทีมงานก็สั่งเดินอย่างเดียวนะครับออกมานี่เปิดเกมเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายมีศอกสลับด้วยมาดูนะครับว่าสะเดาทองก็จะทิ้งเดินเหมือนกันนะครับได้รูปร่างได้ยาวกว่านี่นะครับแข้งขวาโอ้โหแข้งขวาหมัดขวานี่ดอกไม้ไฟจะเดินเบียดเอาโดนลำตัวก็ไม่ทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับโอ้ยืนสาดอาวุธกันแม่เอาล่ะครับใครดีใครอยู่เลยครับแทงข่าวไปตั้งแขนสู้แดงนี่ดอกไม้ไฟจากอุบล นะครับใช้สีเสื้อของจ่าเจตทองพิมายครับแหมวันนี้มาเชียร์ด้วยซ้ายไปครับสะเดาทองใช้ฝีมือบ้างครับรอให้พี่ออกแล้วก็โต้หนักๆเหมือนกันครับนี่ครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับศึกเพชรยินดีโอ้อย่างที่เรียนไว้ครับไม่อยากให้แฟนๆพลาดเลยครับทีมงานดอกไม้ไฟสั่งเลยครับถ้ารับแล้วดูอาจจะไม่ดีครับแต่ถ้าเดินทำดูดีเหมือนกันครับพี่อลีโอ้โหแต่ว่าเดินทำนี่ก็ทำได้ชัดเจนเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโดยเฉพาะลูกไปลำตัวนะครับปุ๊บเข้าไปดีเล่นเอาทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับกระดาวทองแล้วก็ยังเดินต่อเนื่องด้วยเอากระดาวทองต้องใช้รูปร่างนะครับมีลูกขวางแล้วจะพยายามจะชิงเดินนี่เหรอเริ่มจะคุมเกมได้แล้วนะครับดอกไม้ไฟเริ่มจะมั่นใจนะครับเดินขู่น้องเลยครับเดินเร็วครับเพราะว่าอัดฉีดให้ดอกไม้ไฟนี่เพียบเลยครับอ้าวเดินหาน้องหน่อยสะเดาทองแม่ใช้ฝีมือแต่ว่าหมัดโอ้โหหมัดกับศอกน่ากลัวนะครับอ้าวเสียไปครับสะเดาทองศอกครับมาต้องระวังของหนักนะครับนี่ครับมาเหมือนจะเห็นทองอะไรหรือเปล่าดอกไม้ไฟไหนต่อกันไม่ทันหมัดครับตอนนี้แฟนๆบอกโอ้โหคู่ขี้คู่กี้โอ้ยลำตัวโอ้ย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 มาเป็นชุดมาเป็นชุดดอกไม้ไฟโอ้ยดูครับตัวเล็กกดตัวใหญ่ลงมาพี่อาลีเอาเลยครับลงจะแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับดอกไม้ไฟออกเน้นเลยครับหนีออกชกลำตัวนะครับลำตัวแล้วก็ออกแข้งซ้ายดูว่าโดนเข้าไปก็ต้องถอยร่นไปเหมือนกันแล้วครับกระเดาทองนี่นะครับตัวเล็กกดตัวใหญ่มาอีกแล้วแบบนี้เอาสถานการณ์ในวีทีนี่โอ้โหวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มันใกล้เคียงกันจริงๆครับเจอหนักๆก็ทำท่าจะไม่ดีเหมือนกันนะครับกระเดาทองครับแข้งขวาสวนไปครับเริ่มจะเดินอีกแล้วนะครับเริ่มจะแรงปลายยกหรือเปล่านะครับกระเดาทองขยับเข้าไปแทงโอ้โหแต่ว่านี่นะครับดอกไม้ไฟไม่มีตกใจเลยนะครับรุ่นพี่มีลูกขวางมีศอกสลับด้วยโอ้ยตีนะครับมาแล้วแอลเม็ดแหลกๆทั้งนั้นนะครับในช่วงปลายยกมีบิดทิ้งไปครั้งโอ้โหศอกครับสะเดาทองยัดตีเข่าเข้าไปตั้งไว้แรงขึ้นมาอีกแล้วครับสะเดาทองเอาละครับพยายามฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับดอกไม้ไฟเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายดูว่าสะเดาทองจะมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับเอาละต่อยลำตัวแต่ว่าแข้งขวานี่ก็ยังจะกาดชะกันเหลือเกินนะครับกระเดาทองออกมาแต่ลำเม็ดนี่หนักแรงทั้งนั้นครับเวลายังเหลืออีก2นาที20วิเลยนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับยกนี้ดอกไม้ไฟก็ต้องเร่งเต็มกราฟเลยครับเพราะว่าอัดฉีดโอ้โหรวมๆนี่หลักแสนเหมือนกันครับวงในน่าแต่ว่ากดมาตียังไม่ได้ครับพยายามจะขึ้นคอเลยครับดอกไม้ไฟได้เปรียบแล้วครับโตวันโตคืนเลยครับสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองครับโอ้วันนี้โชว์ฟอร์มเฉียบขาดเลยครับ